มาอีกหนึ่งเรื่องนะนั่นก็คือเรื่องของ EA แม่ดูท่าทางนะคิดว่าจะค่อยๆลงแล้วนะค่อยๆจะเขาเรียกอะไรค่อยๆจะแลนดิ้งแล้วนะครับนะค่อยๆจะซอฟต์แลนดิ้งแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆนะครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆนะบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็ต้องระบุลงไว้ให้ชัดเจนว่าเมื่อวานก็คือหลังตลาดหุ้นปิดทำการแล้วนะโดยแจ้งไปว่าคุณชัชวาลจีรนนท์เนี่ยแจ้งขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของ EA เรียบร้อยนะโดยให้ผลว่าติดภารกิจอื่นและก็อาจจะส่งผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติการให้กับ EA ได้ในฐานะกรรมการบริษัทนะก็คือทำงานให้ได้ไม่เต็มที่อ่ะแล้วก็การลาออกเนี่ยมีผลย้อนหลังไปตั้งแต่28กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็งงสิครับก็งงกันทั้งวงการเนี่ยที่งงก็เพราะว่าคุณชัชวาลเนี่ยเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใน EA และเพิ่งได้รับการแนะนำตัวต่อสาธารณะไปเมื่อครั้งที่ EA แถลงข่าว15กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับไม่ต้องคาดเดานะก็พอที่จะเป็นนะครับรู้กันในวงการเมื่อเช้านี้คุยคุณปิงคุณประกิตศิริวัฒนเกตนะครับกรรมการผู้จัดการของเมอร์ชันพาร์ทเนอร์ถามคุณปิงมองไงบอกมองได้2มุมมุมแรกก็คือนะครับดูแล้วนะเอ๊คุณชัชวาลไปเจออะไรเหรอนะครับถึงได้ต้องถอยออกมาอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ามองอีกมุมนึงบอกว่าไม่น่าจะมีอะไรนะโดยเฉพาะยิ่งหุ้นของ EA เมื่อเช้านี้นะครับที่เทรดกันเนี่ยมันก็มีลดลงมากมายหลายคนก็บอกว่าน่าจะฟลอมันก็ไม่ฟลอแสดงว่ามันไม่มีอะไรจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในวงการเนี่ยรู้กันว่าคุณชัชวาลเจโรนนท์เนี่ยเป็นบุคคลที่มีธุรกิจในมือเยอะมากนะครับและถ้าเข้าไปเป็นกรรมการใน EA ซึ่งมีปัญหาอยู่ตรงหน้ากองเบิ่มเทิมเนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะมีเวลาเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถอยออกมาดีกว่าแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าใน EA ณเวลานี้เนี่ยคนที่เป็นกรรมการเนี่ยยังมีคนอยู่ในสายของคุณชัชวาลอีกหนึ่งคนนะครับเป็นกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการอิสระก็คือคุณสมภพกีระสุนทรพงศ์นะครับคนนี้เนี่ยคือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสจำกัดมหาชนนะครับถ้าจำไม่ผิดตำแหน่งคือเป็นดีดีกรรมการผู้อำนวยการนะครับอันเนี้ยนะครับเราต้องย้อนกลับไปดูว่าฟินแลนเซียไซรัสเนี่ยนะครับมายังไงก็เป็นการรวมตัวของบริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่าบริษัทหลักทรัพย์สินเอเชียแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ไซรัสนะครับดังนั้นเนี่ยคอนเนคชั่นของ3โบรกนี้ที่ตัดสินใจรวมตัวกันแล้วก็มีผลงานจนเป็นที่รู้จักในแวดวงของบรรดาบจ.ตลาดทรัพย์บ้านเราเนี่ยครับก็ค่อนข้างโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมภพเนี่ยนะครับก็ร่วมหัวจมท้ายนะครับมาตั้งแต่แรกตั้งแต่การจัดตั้งนะครับตั้งแต่การจัดตั้งฟินแลนเซียไซรัสเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับเป็นตัวแทนของคุณชัชวาลเจรวนนท์อยู่ใน EA คำถามที่ว่าคุณสมโพธิ์อาหุไนแห่ง EA ไปรู้จักมักจีคุณชัชวาลได้ยังไงอันนี้ก็คงจะหมดไปนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้นะครับก็ผลงานของฟินแลนเซียไซรัสเนี่ยนะครับเป็นที่รู้กันนะทั้งของบรรดาผู้ที่ต้องการเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วก็รู้กันนะครับในกลุ่มของนักลงทุนว่าฟินแลนเซียไซรัสเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีคนตั้งคำถามนะลงก่อนหน้านี้มีข่าวคุณชัชวาลเคยล้มดีลกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นมาแล้วไงนะครับก็เซบายไงด้วยสบายไงบมจ.สบายเทคโนโลยีนะครับหรือสบายก็คือก่อนหน้านี้นะครับสบายเนี่ยแจ้งตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยระบบที่ประชุมกรรมการวันที่9เมษายน2567เนี่ยมีมติให้ระดมทุน 6,620 ล้านบาทเพื่อนำเงินที่ระดมได้เนี่ยไปชำระคืนหนี้นะครับรวมทั้งนะครับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลให้กับบุคคลในวงจำกัดหรือ PP Private Placement เนี่ยนะครับให้กับนักลงทุน3รายนำโดยนะครับ Lynet นะครับซึ่งเป็นฟินเทคจดทะเบียนในสิงคโปร์นะครับ Lynet เนี่ยมีคุณชัชวาลเจรวนนท์เนี่ยถือหุ้นใหญ่ถึง 69.54% และอีก2รายมีคุณอานนท์ชัยวีรประวัตินะครับแล้วก็ Highwell Global นะครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยนะครับสบายบอกว่าจะขายหุ้น PP ให้กับ3รายนี้รวม 1,300 ล้านหุ้นนะอันนี้ก็บอกว่าพอสบายขายหุ้นให้กับ3รายนี้แล้วเนี่ยครับมันจะทำให้ไลน์เน็ตของคุณชัชวาลเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของสบายในสัดส่วน 40.38% ก็ไม่ทันทีแต่หลังจากนั้นปรากฏว่านะครับคุณวิรัตมรกตการประธานเจ้าที่บริหารของสบายแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครั้งนึงนะครับเกี่ยวเรื่องนี้เมื่อ18มิถุนายนบอกสบายเนี่ยได้รับแจ้งจากไลน์เน็ตนะครับแล้วก็จากอีก2รายเนี่ยว่านะครับทั้ง3เนี่ยยกเลิกไม่เข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง 1,300 ล้านหุ้นแล้วนะครับก็หงายท้องสิครับปรากฏวันรุ่งขึ้น19มิถุนายนหุ้นสบายฟลอเลยครับนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่ลงมากที่สุดตั้งแต่สบายนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็คงจะต้องดูกันว่า
EA หลังจากที่คุณชัชวาลถอยแต่ยังมีคนของตัวเองนั่งอยู่เป็นกรรมการตรวจสอบใน EA ก็คือคุณสมภพกีระสุนทรพงษ์เนี่ยนะครับจะทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนและ EA จะเดินไปในทิศทางใดนะซึ่งถ้าใครไม่รู้จักชื่อของคุณสมภพกีระสุนทรพงษ์ก็ต้องบอกนะครับอย่างที่บอกมาแล้วว่าคุณสมภพเนี่ยเป็นผู้บริหารของนะครับบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ซึ่งร่วมหัวจมท้ายกับคุณชัชวาลมาตั้งแต่นิ้วก่อตั้งฟินแลนเซียแสนรัฐดังนั้นแม้ว่าคุณชัชวาลจะไม่อยู่แต่สมภพยังอยู่นะครับ EA ก็เหมือนมีคุณชัชวาลอยู่ใน EA นั่นเองนะครับอันนี้ก็เห็นได้จากภาพที่สะท้อนออกมาจากราคาหุ้นเมื่อช่วงเช้าก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าหุ้น EA ไม่ได้ฟลอร์นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นไปตามปกตินะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องในประเทศนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ